วัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของก้างนาโคอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมีเหรียญนะครับมีเหรียญมาแนะนำนะครับเขาเรียกเหรียญตำรวจเล็กนะครับจะมาแนะนำวิธีดูแล้วก็มาบอกเล่าข้อมูลต่างๆนะครับของเหรียญรุ่นนี้นะครับก่อนจะไปรับชมคลิปฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับนี่นะครับเป็นธรรมเนียบเหรียญรุ่นที่101นะครับของพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรแต่หลายๆท่านนะครับหลายๆท่านเรียกรุ่นนี้ว่าเหรียญตำรวจเล็กนะครับนี่นะครับหลายๆท่านเรียกว่าเหรียญตำรวจเล็กนะครับแต่เหรียญจริงนะครับเหรียญจริงไม่เล็กเท่าไหร่นะครับใหญ่กว่าเหรียญ10บาทของเรานิดหนึ่งนะครับก็ถือว่าไม่เล็กนะครับลักษณะเหรียญรุ่นนี้นะครับลักษณะเหรียญรุ่นนี้ก็เป็นเหรียญรูปทรงกลมเลยนะครับกลมเลยนะครับไม่มีห่วงหูเหรียญนะครับกลมแบบนี้เลยนะครับด้านหน้าก็เป็นพิมพ์พระอาจารย์ฟั่นนะครับหันข้างนะครับมาทางด้านซ้ายมือของเราแบบครึ่งองค์นะครับแบบนี้นะครับข้างบนระบุนะครับพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรตรงนี้นะครับ99นะครับพิมพ์ทางด้านหลังนะครับตรงกลางนะครับเป็นตาโร่นะครับตาโร่ตำรวจนะครับล้อมรอบด้วยอักขระคาถาหัวใจนกยูงนะครับแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับระบุอุดมสมพรนะครับสปอเมืองสกลนครนะครับ13สค2519นะครับแบบนี้นะครับและสำหรับธรรมเนียบเหรียญรุ่นที่101นะครับหรือเหรียญตำรวจเล็กนะครับจัดสร้างถวายโดยสถานีตำรวจอำเภอเมืองนะครับจังหวัดสกลนครวันที่13ตุลาคม2519นะครับสำหรับเนื้อที่จัดสร้างนะครับก็มีเนื้อทองคำนะครับเนื้อเงินเนื้อนวะโลหะเนื้ออัปก้าแล้วก็ทองแดงลมน้ำตาลนะครับจำนวนการสร้างนะครับแต่ละเนื้อนะครับไม่ได้ระบุไว้นะครับว่าสร้างเนื้อละกี่เหรียญนะครับส่วนวิธีดูนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับพิมพ์หน้านะครับพระอาจารย์นะครับมาเป็นหลักนะครับพื้นผิวนะครับเรียบตึงเส้นสายทุกอย่างนะครับตัวทรงตัวหนังสือนะครับคมชัดเจนนะครับนี่นะครับพิมพ์หน้าของพระอาจารย์แบบชัดๆนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับเส้นสายนะครับคมชัดนะครับเส้นผมนะครับมีติดช่วงนี้นะครับเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับเส้นผมนะครับตานะครับมีเม็ดในตาทั้งสองข้างนะครับข้างด้านนี้จะกลมๆเล็กๆหน่อยครับด้านนี้จะใหญ่กว่านะครับตรงหางตานะครับตรงเม็ดตาตรงฝั่งทางด้านขวามือของเราเนี่ยนะครับอาจจะมีขีดออกมานะครับมีขีดออกมานะครับนี่นะครับจะมีขีดแหลมๆออกมานะครับตรงเม็ดในตานะครับแบบนี้นะครับบริเวณไหล่นะครับตรงนี้นะครับช่วงนี้นะครับจะเป็นเส้นจะเป็นนูนๆออกมานะครับเหมือนเนื้อเกินนะครับนูนๆออกมาแบบนี้นะครับนี่นะครับลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะของตัวหนังสือนะครับเป็นแท่งคมชัดนะครับหัวตัวหนังสือนะครับโดยส่วนมากนะครับจะเป็นเม็ดกลมๆนะครับแบบนี้นะครับเป็นจุดเป็นเม็ดกลมๆนะครับนี่นะครับตัวหนังสือนะครับลักษณะตัวหนังสือนะครับแบบนี้นะครับเส้นรอบวงข้างในนะครับเส้นรอบวงข้างในจะหนาๆหน่อยนะครับเส้นรอบวงนะครับจะหนาๆติดชัดเจนนะครับรอบเลยนะครับนี่นะครับเส้นรอบวงด้านในนะครับหนาๆหน่อยนะครับติดชัดเจนแบบนี้นะครับทางด้านหลังก็เหมือนกันนะครับต้องคมชัดนะครับตัวหนังสือตัวโล่อะไรนี่นะครับคมชัดเจนนะครับตัวหนังสือนะครับหัวนะครับตัวหนังสือตัวอักขระพวกนี้นะครับหัวก็จะเป็นเม็ดจุดๆนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นเม็ดจุดๆกลมๆนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับหัวตัวหนังสือนะครับเป็นเม็ดจุดๆกลมๆนะครับลักษณะแบบนี้นะครับตรงคําว่าสกลนครนะครับตรงนี้นะครับจะมีเม็ดเป็นจุดกลมๆเลยนะครับนี่นะครับหลายๆเม็ดนะครับอยู่ตามนี้นะครับตัวลอลิงตัวนอหนูนะครับตรงระหว่างคอควายรอเรือนะครับจะเป็นจุดกลมๆนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นเม็ดจุดกลมๆแบบนี้นะครับตรงคําว่าอุดมสมพรนะครับมอม้านะครับจะมีเส้นติ่งแหลมออกมานะครับ1เส้นนะครับแบบนี้นะครับตรงมอม้านะครับเส้นขอบข้างด้านในนะครับเป็นเส้นหนาๆนะครับแบบนี้นะครับชัดเจนนะครับติดชัดเจนนะครับเป็นเส้นหนาๆแบบนี้เลยนะครับติดชัดเจนนะครับ
นี่นะครับเส้นขอบด้านในนะครับพื้นผิวเรียบตึงนะครับความคมชัดนะครับตัวหนังสือตัวอักขระนะโล่อะไรนะครับคมชัดเจนนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับลักษณะทางด้านหลังนะครับมาดูลักษณะของเบอร์ตัดนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจะเป็นตัดแบบตัดฉีกนะครับนี่นะครับจะเป็นตัดฉีกขาดนะครับจะไม่มีเส้นฟันเฟืองนะครับรอยฟันเฟืองจะไม่มีเลยนะครับจะฉีกขาดออกเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับลักษณะเบอร์ตัดนะครับตัวตัดนะครับนี่นะครับตัดหยาบตัดฉีกขาดแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับลักษณะเบอร์ตัดนะครับตัดฉีกครับตัดขาดนะครับตัดฉีกขาดนะครับเขาเรียกนะครับตัดแบบนี้นะครับนี่นะครับเบอร์ตัดนะครับนี่นะครับครับและนั่นก็เป็นเหรียญนะครับเป็นธรรมเนียบเหรียญรุ่นที่101นะครับของพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โรส่วนมากนะครับเรียกเหรียญนี้ว่าเหรียญตำรวจเล็กนะครับเหรียญนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญยอดนิยมอีก1รุ่นนะครับที่เล่นหากันนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมคลิปนี้นะครับท่านใดนะครับที่มีข้อมูลอะไรดีๆนะครับที่จะมาแนะนำก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับจะขอขอบคุณมากนะครับหรือคอมเมนต์เข้ามาทักทายกันได้นะครับขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเยี่ยมชมคลิปนี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ